ปรับครม.เศรษฐาสองเสด็จน้ำปิดจ็อบบรรดา นักวิ่งยื้อแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันฝุ่นตลบเมื่อนายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยลงมาบัญชาการจัดแผงอำนาจรัฐบาลด้วยตัวเองกับมือนั่นคือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เรียกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะผู้จัดการรัฐบาลสลายขั้วเข้าไปรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรมโรสวูดถนนเพลินจิตเพื่อชี้เป็นชี้ตายว่าใครจะได้ไปต่อหรือปลิวหลุดโผครม.เศรษฐา2โดยให้ซุปเปอร์นายกคัดตัวเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปปิดทางบรรดานักวิ่งสายนายหญิงหรือนายใหญ่ทั้งหลายหยุดวิ่งขาควิดทุกอย่างต้องจบภายใน26เมษายนนี้ท่ามกลางกระแสข่าวลับลวงพลางแย้มกันมาว่า3รัฐมนตรีที่หลุดพ้นวงโคจรแน่ๆมี3คนนั่นคือหมอชลน่านสีแก้วหลีกทางให้สมศักดิ์เทพสุทินคุ้นพลนักเลือกตั้งทำงานข้างกายนายใหญ่มายาวนานได้นั่งเก้าอี้กระทรวงสาธารณสุขไปครองภารกิจเบื้องหน้าที่จะต้องโชว์ฟอร์มทำงานผลงานให้เข้าตานอกเหนือจากปั้นนโยบายโคแสนล้านนั่นคือต้องไปเข็นนโยบายเรือธง30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนโยบายนี้สำคัญตรงที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่งบัญชาการเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติสานต่อนโยบายประชานิยมยุคพ่อทำไว้ตอนนั้นเรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคถัดมาเป็นชยาพรหมาตามสูตรการเมืองสมบัติผลัดกันชมเหมือนเก้าอี้ดนตรีต่างตอบแทนทางการเมืองต้องหลีกทางให้จิรพรสินทุพไพรส.ส.101นักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ได้แบ็กอัพดีจากประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ออกตัวแรงเชียร์ให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรจิรพรนับเป็นรัฐมนตรีโคต้าสายอีสานถิ่นคนเสื้อแดงกล่องดวงใจนายใหญ่และพรรคเพื่อไทยอีกคนที่น่าจะตกเก้าอี้นั่นก็คือเจ๊แจ๋นพวงเพชรชุนละเอียดแม้จะโคตรซีปึ๊กกับมดดำคชาภาตันเจริญทายาทบิ๊กเนมเพื่อไทยสุชาติตันเจริญนักการเมืองรุ่นลายครามเบอร์ต้นๆในพรรคแถมเจ๊แจ๋นยังสนิทแนบแน่นกับยิ่งลักษณ์น้องสาวทักษิณแต่ข่าวล่ามาแรงว่าเจ๊แจ๋นเส้นใหญ่แค่ไหนก็ต้องเปิดทางให้พิชิตชื่นบานทนายคู่บุญนายใหญ่ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นมือกฎหมายรัฐบาลแต่พิชิตก็อย่าชะล่าใจอาจจะต้องไปชิงดำกับชูศักดิ์สิรินินสายตรงนายหญิงในภาคเหนือเพราะเคยเป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์สามีเจ้าแม่วังบัวบานเส้นใหญ่ไม่ใช่เล่นจึงต้องให้นายใหญ่เคาะโผก็เป็นไปได้ว่าจะจิ้มเอาใครไว้ทำงานขณะที่ขุนพลข้างกายเก้าอี้เหนียวหนึบอาทิสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุมคมนาคมกระทรวงเกรดเอแถมได้ควบรองนายกบัญชาการอีกหลายกระทรวงส่วนปานปรีพหิทธานุกรเหลือแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตำแหน่งเดียวหรือเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ปัจจุบันนั่งทับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอาจได้สลับเก้าอี้กับสุดาวันหวังสุภกิจโกศลลูกสาวกำนันป้อหรือนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลผู้กว้างขวางแห่งเมืองโคราชกำสสในมือล็อตใหญ่มีหรือลูกสาวจะไม่เก้าอี้แข็งโป๊แต่เอาเข้าจริงถ้าถามใจเสริมศักดิ์เคยเปรยว่าเก้าอี้รัฐมนตรีที่อยากได้ใจจะขาดถ้าเลือกได้ถนัดงานที่กระทรวงมหาดไทยมากกว่าเพราะเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ก็ไม่ขัดใจนายใหญ่จะให้สั่งไปนั่งตรงไหนก็พร้อมไปแต่โดยดีหรือเกรียงศักดิ์การตินันสายเจ๊แดงนายหญิงภาคเหนือเก้าอี้ยังเหนียวในตำแหน่งเดิมมท.4ระดับขุนพลสายอีสานน่าจะยังกอดเก้าอี้รัฐมนตรีไว้ได้เพื่อรักษาฐานเสียงคนแสดงในภาคอีสานไว้แต่ที่ยังไม่ดิ้งเสียทีเดียวนั่นคือเก้าอี้กระทรวงกลาโหมว่าใจว่านายใหญ่จะเอาอย่างไรและต้องถามใจนายกรัฐมนตรีว่าจะแฮปปี้ไหมถ้าจะควบรัฐมนตรีกลาโหมอีกตำแหน่งหรือจะเลือกต่อวีซ่าให้สุทินคลังแสงได้ไปต่อจึงยังต้องลุ้นกันหืดขึ้นคอว่านายใหญ่จะใช้บริการคนในพรรคหรือไปใช้บริการคนนอกนั่นก็คือบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพานิชอดีตกุนซือฝ่ายความมั่นคงยุคบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปัจจุบันวางมือทางการเมืองไปเป็นองคมนตรีแต่ถ้าดึงบิ๊กเล็กต้องฝ่าแรงต้านสูงเพราะอาจจะสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาแกนนำคนเสื้อแดงหรือส.ส.บางกลุ่มในพรรคที่ยังแค้นฝังหุ่นบิ๊กตู่ทำรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อปี57แต่คนนี้มาแน่ไม่น่าพลิกโผนั่นก็คือพี่ชัยชุนหาวัชิระหาเช็คโปรไฟล์ย้อนหลังจะพบว่าเคยเป็นมือทำงาน
ให้นายใหญ่เพื่อไทยมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยเคยอยู่เบื้องหลังนโยบายเศรษฐกิจสำคัญสำคัญหลายชิ้นสนิทแนบแน่นกับนายกน้อยหมอประมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมือขวาทักษิณเป็นมันสมองสำคัญของพรรคเพื่อไทยแววข่าวว่าเพื่อไทยอยากคุมทีมเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงอยากได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่อยู่ในโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติของกฤษฎาจีนะวิจารณะจะปิดดีลลงได้หรือไม่ก็คงจะต้องไปถามพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะยอมยื่นหมูยื่นแมวแลกกับกระทรวงใดเพื่อเปิดทางโล่งให้กับขุนคลังคนใหม่พ่วง2รัฐมนตรีช่วยคนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และเผ่าภูมิโรจนสกุลโชว์ฟอร์มเขียนนโยบายเรือธงแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้สำเร็จไม่ปล่อยให้ประชาชนกระเป๋าแฟบและรอเกอร์หากจำกันได้ช่วงนายใหญ่เบ่งบารมีที่บ้านเกิดบิ๊กเนมพรรคเพื่อไทยพาเรตไปให้นายใหญ่เป่ากระหม่อมหากอยากให้กระแสนิยมรัฐบาลพุ่งกระฉูดต้องแก้ปัญหาปากท้องให้ได้ถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ก็ย่อมปิดจุดอ่อนรัฐบาลจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ให้บิ๊กเนมเพื่อไทยไปขอเจรจาแลกเก้าอี้คุมดรีมทีมเศรษฐกิจเองก็เป็นไปได้ด้วยหวังว่าจะพลิกสถานการณ์ดันเรตติ้งรัฐบาลฟื้นกลับมาขึ้นนำพรรคก้าวไกลอีกไม่กี่อึดใจก็จะได้รู้กันผู้ครม.เศรษฐา2จะหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ในกำมือนายใหญ่เป็นคนกำหนดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ